ทุกคนครับช่วยกดไลค์เพื่อหาร่องรอยการฆาตกรรมหน่อยได้ไหมครับทุกคนผมหามันไม่เจอเลยแฮะเอาล่ะทุกคนเหมือนจะพบบ่อแสแล้วล่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเหมือนจะเป็นเส้นผมนะเนี่ยเอาล่ะผมต้องไปสืบคดีฆาตกรรมก่อนละเจอกันครับทุกคนเฮ้ยฉันที่ชอบเล่นสเก็ตบอร์ดจริงๆเลยเนี่ยสนุกจังเลยสนุกจังเลยนี่ต้องโชว์ของแล้วล่ะตรงนี้อัชวืบอัชวืบนี่แน่ฮ่านี่สไลด์สไลด์จะสไลด์ได้ไกลขนาดไหนวะเนี่ยนี่สุดยอดไปเลยอันนี้แน่อันนี้แน่ฮ่าเฮ้ยฉันนี่เก่งจริงๆเลยเนี่ยเอ้าคุณลุงไม่คุณลุงพูดอะไรครับฮะผมต้องเข้าไปถามคุณลุงกันหน่อยละเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยสเก็ตบอร์ดหรือเปล่าไอ้หนุ่มใช่ครับคุณลุงเขาเรียกว่าสเก็ตบอร์ดนี่ดูนี่ดูไว้ครับคุณลุงดูเอาไว้อะไรเนี่ยเมื่อกี้คุณลุงพูดอะไรครับบอกว่าผมเสียงดังหรือเปล่าเมื่อกี้มันก็เสียงดังอ่ะเองไม่มีรถขับหรอไอ้หนุ่มเอางี้ดีกว่านะสเก็ตบอร์ดเป็นเส้นทางของเด็กเด็กแนวเด็กสเก็ตเว้ยคุณลุงไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าผมอยากคุณลุงถอนคำพูดว่าคุณลุงอ่ะไม่เจ๋งเท่าผมเว้ยคุณลุงไม่ถอนนะเอาแปลว่าคุณลุงอยากมีเรื่องกับผมไหมล่ะอยากมีเรื่องกับผมไหมล่ะการเนี่ยผมมีสเก็ตบอร์ดนะดูด้วยอย่ามีเรื่องเลยลุงก็ไม่อยากมีเรื่องหรอกแต่ว่าพึ่งลุงก็ไม่แน่เหมือนกันหรอกพึ่งลุงนี่อยู่ไหนอะพึ่งลุงอะไหนอะพึ่งลุงนี่ไงลุงเด้งพึ่งเดือดลุงระวังเด้อโอ้ยโอ้ยลุงลุงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอพึ่งบ้าไอพึ่งบ้าโอ้ยลุงขอโทษโอ้ยเฮ้ยลุงกระโดดลงน้ำอ้านี่ที่รักกลับบ้านกันดีกว่าลุงบ้ามันจะจมน้ำตายแล้วเนี่ยลุงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยคุณมีอะไรจะช่วยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคุณเป็นใครกันอีกแล้วเนี่ยเอ้าจำฉันไม่ได้เหรอฉันนักสืบไงนักสืบอะไรอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเดี๋ยวฉันจะอธิบายทุกอย่างเอางี้ดีกันเข้าบ้านกันดีกว่าครับผมต้องรีบเข้าบ้านเล่มตัวเปียกกันเนี่ยดูดิโอ้ยการโอ้ยเนี่ยทั้งวันแล้วต้องเขากำลังไปแล้วกำลังไปครับกำลังไปครับนี่การอยู่ไหนอยู่นี่ครับการนี่ฉันจะโมโหแล้วนะต้องก็ขอโทษต้องอย่าปาต้องอย่าปาต้องนี่การละนี่คุณนักสืบต้องแป๊บนึงนะต้องแป๊บนึงใจเย็นก่อนเขามีของมาให้ด้วยแหละเขามีของมาให้ต้องแป๊บนึงนะอะไรใจเย็นใจเย็นนี่เดี๋ยวเขาก็ต่อยหน้าคุณหรอกนี่ต่อยเขาป่ะมาดิฉันไม่กลัวหรอกนี่เดี๋ยวล้วงของให้นี่แป๊บนึงนะแป๊บนึงถ้าลมร้อนเร็วแป๊บนึงสิต้องมันต้องของนี่ต้องใช้เวลานานนะมีแกแล้วก็ลุงนี่เอ้ยแป๊บนึงต้องเขาขอหาแป๊บนึงไม่ได้หรอโอ้ยนานมากเลยลุงนี่จะเอาไหมหาโอ้ยไม่เอาครับไม่เอาอย่าไปทำร้ายคนแก่เลยครับพาแฟนฉันหายไปไหนทั้งวันน่ะลุงมาลุงเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังนะนี่ยังหยิบไม่เสร็จอีกขอโทษครับแป๊บนึงแล้วแล้วนี่ไงฉันเจอแล้วล่ะนี่ไงที่รักที่รักที่รักหายเงินแล้วใช่ไหมครับเอาไหมครับถ้าจะอยากได้ต้องทำไงอยากได้ต้องทำไงที่รักขอบคุณครับที่รักครับขอบคุณไม่ได้ที่รักต้องอ้อนเขาที่รักฉันอยากกินมากมากเลยไม่ได้ครับโอ้โหอีกรอบเอางี้ที่รักคุณนักสืบเขาเริ่มเบื่อนะที่รักเราต้องรีบกินแล้วเดี๋ยวเขายื่นให้ละกันที่รักยื่นให้โอเคที่รักเป็นไงอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยที่รักอู้อร่อยดีกันเลยอร่อยโอเคครับว่าแต่คุณมีอะไรเนี่ยกลับบ้านได้แล้วไอ้นักสืบนี่ลุงนี่คือใครที่รักอ๋อเดี๋ยวเนี่ยฉันจะมาคุยพอดีเลยต้นว่าแต่ไอ้ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนอะไรลุงพูดดิฮะอะไรคุณหมายถึงอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งไปก่อนคือว่าเมื่อก่อนน่ะฟีโต้เขาเคยทำงานกับผมเอ้าเดี๋ยวเนี่ยคุณไปพูดถึงผู้หญิงคนเก่าได้ไงเนี่ยแฟนผมก็งอนสิไอ้นักมวยนี่ผมเหงื่อออกกันนะผมเหงื่อออกนี่คุณเป็นไรเนี่ยใช่ให้เราเรียนไหนอีปล่อยเราเดี๋ยวก็ปล่อยให้เราอย่าเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปหาแฟนผมก่อนแฟนผมอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ยแล้วผมอ่ะเพื่อนคุณก็ไปรอด้านนอกไปตองไปไหนวะเนี่ยตองเฮ้ยตองงอนหายไปไหนแล้วเนี่ยเอ้าตองเฮ้ยตองอย่าคิดสั้นนะตองไม่นะตองไม่เอาเดี๋ยวนะตองตองไม่ได้จะฆ่าตัวตายหรอไม่ที่รักมาเล่นกับฉันสิที่รักมาเร็วไม่งอนไม่โกรธเขาแล้วเหรอเล่นด้วยก็ได้เย้สนุกจังเลยเนี่ยกันน่ะเล่นด้วยสิไม่ได้นะไม่ได้นะไอ้นักสืบไม่ได้นะเจ้านักสืบเอ้ยแฟนนะบอกว่าเล่นได้ยังไงฉันลงไปแล้วไม่ได้ห้ามลงมาไม่ทำไมไม่ให้เขาเล่นด้วยที่รักใจร้ายจริงเขาไม่ชอบนักสืบคนนี้ที่รักทำไมมันทำให้ที่รักเสียใจ
ใช่ใช่เมื่อกี้คือพูดจาไม่ดีกับฉันคือผมมีเรื่องขอร้องพวกคุณนะครับโอ้โอ้ไม่ถึงไม่ต้องมาขอร้องหรอกครับทำไมคุณโอ้โหน่าสงสารมากเลยที่รักทำไมเดียฟังเขาหน่อยก็ได้ที่รักงั้นผมยืนแล้วนะผมขอยืนนะอ่าได้ครับได้ครับคือพวกคุณจะช่วยผมทำงานไหมครับผมมีคดีอยู่อะคดีติดตัวเหรอครับไม่ใช่ครับใครตายเนี่ยนักผมมีคดีต้องสืบครับถ้าพวกคุณไม่ช่วยผมจะไปวันฮาล่าแล้วนะครับโอ้ไม่นะคุณจะไปวันฮาล่าแล้วว่าแต่วันฮาล่าคืออะไรเหรอถ้านายอยากรู้ก็ไปเสิร์ช Google ดูนะฉันไม่บอกว้าวเราต้องเริ่มงานตอนไหนอะครับเนี่ยเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวลูกน้องผมมารับมีรถลีมูซีนรถลีมูซีนเหรอครับต้องมาภายใน5วินะครับไม่งั้นผมจะไม่เชื่อโอเคมีจริงวะที่รักประตูเปิดเองแล้วก็ไม่มีคนขับที่รักนั่นดิไอ้ลุงอันนี้ผมขออธิบายก่อนนะอันนี้จะเป็นรถรุ่นใหม่ที่ใช้ระบบ AI มาพัฒนาอ๋ออันนี้กับอีลอนมัสก์หรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับผมเดี๋ยวยังไงขึ้นรถได้เลยครับผมอ๋อได้ครับตองไปขึ้นมาเลยอุ้ยตอง AI เอ้ยตอง AI ตองขึ้นไปดีกว่าตองรถขับเองได้ด้วยที่รักขึ้นไปเลยที่รักปลอดภัยแน่นอน AI นี่นักสืบทำไมเราอยู่ชุดนี้กันล่ะคะที่รักในฐานะผู้กำกับนะเขาขอไม่บอกอะไรที่รักเลยมาเราไปกันเลยครับมาแล้วฉันจะรู้ได้ไงเนี่ยไปกันเถอะไปว่าแต่บ้านหลังนี้มันโอ้เป็นบ้านคนรวยน่าจะเป็นบ้านคนรวยนะครับรวยอะบ้านหลังนี้เพราะฉันต้องพยายามหาอะไรสักอย่างใช่ตองไปหาในสวนเลยเอางี้แล้วกันนะครับช่วยบอกรายละเอียดงานหน่อยได้ไหมผมอยากรู้รายละเอียดงานมากๆเลยอะมันเป็นเหมือนเป็นความลับไงก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเข้าบ้านไปก็รู้อ้าวตองเป็นไรตองนี่มันคนสวนอ๋อคนสวนเหรอคะตองยังไม่ทำหน้าทำไมทำหน้าเหวอขนาดนี้เนี่ยขอโทษเขาเลยขอโทษค่ะขอโทษนะคะคุณลุงขอโทษครับทำไมหน้าเขาเจ้าเล่ห์วะคุณลุงกินเลยอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณลุงที่รักเข้าบ้านไปดีกว่าเข้าบ้านดีกว่าน่าจะขอโทษก็เสร็จแล้วไปนี่พี่โต๊ดเดี๋ยวหลังจากนายเข้าประตูไปเดี๋ยวนายก็จะมีคนยืนรออยู่อ่ะเดี๋ยวนายก็จะรู้ความจริงทุกอย่างนะว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณล่ะว่าฉันจะไปเดินเล่นแป๊บนึงก่อนขอไปเดินปล่อยให้หนู2คนอยู่กันอย่างนี้เหรอเอางี้พวกนายมาทำงานก็อย่าบ่นนะเข้าใจป่ะฉันไปละเอ้าที่รักเรามาทำงานจริงด้วยที่รักเราห้ามบ่นนะไปเราไปกันดีกว่าเอาไปกันเถอะทำใจไปหรือยังไม่อันนี้คือไม่ทำใจอะไรเลยเปิดเข้ามาเลยที่รักเชื่อว่าเราต้องหาอะไรสักอย่างที่รักมันจะได้มีคนมาต้อนรับเหรอเอ้ยที่รักพี่โตสวัสดีครับนี่ไงที่รักมีคนมาต้อนรับเราอุ้ยสวัสดีครับคุณด็อกเตอร์ไม่ใช่คุณลุงตองด็อกเตอร์อ๋อด็อกเตอร์สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับต้นเหมือนจะมาคุณน้ำหวานใช่ไหมครับเนี่ยอ้าวไม่ใช่ครับไม่ใช่อ้าวนั่นก็ต่อยเอาหลอกลุงเลยคุณด็อกเตอร์อย่าพูดอย่างนี้สิครับอันนี้คุณตองครับผมคุณตองไม่รู้เรื่องเลยนี่โอ้ลุงขอโทษลุงขอโทษว่าแต่คุณเป็นอะไรกับคุณนักสืบเหรอครับมีอะไรหรือเปล่าเรียกผม2คนมาเนี่ยอ๋อบ้านหลังนี้มันเกิดคดีสักอย่างอะเหมือนข้างบนมีศพคนอยู่นะถ้างั้นผมต้องรีบไปดูละว่าแต่เขาเป็นใครเหรอครับคนนี้เลยเฮ้ยเจ้าของบ้านหลังไอ้บ่าวนี่ไอ้บ่าวนี่มาเป็นพ่อใครวะพ่อใครเนี่ยไอ้คนเนี้ยลูกๆเขาก็อยู่ในห้องเหมือนกันน่ะอ๋อโอเคครับที่รักจดอะไรนี่ก็จดความรู้ไงที่รักจดความรู้ใช่ๆจะเป็นนักสืบที่ดีกว่าคุณหวานนิดนึงนะครับเอาลุงไอ้ลุงก็ถือว่าดีกว่านะเออไอ้ลุงโอเคเดี๋ยวตามลุงมานะได้ครับผมได้เลยได้ความยินดีนะครับลุงโอ้นี่แหละศพอยู่ในห้องนี้แหละในห้องนี้เลยครับโอ้ไอ้นี่ตัวไรนี่โอ้ยพี่ชายพาพวกเซอร์มาลิงกิงกองมาทำไมเนี่ยเอ้ามึงด่ากันเซอร์มาลิงกิงกองเอ้าเอ้าโอ้คุณจะเย็นๆนะครับไอ้คนนี้เป็นไอ้หนูเล่นอะไรก็ดูเล่นมากนะดูรอยสักนี่ดูรอยสักโอ้โหพอดีก็พอดีผมมาสืบดีฆาตกรรมครับผมขอโทษที่ผมไม่อยากทะเลาะกับคุณนะครับโอ้เป็นนักสืบนะหนูใช่ครับผมใช่พวกเราเป็นนักสืบครับนู่นล่ะศพอยู่ตรงนู้นอะตรงไหนที่รักนี่นี่ตองไงตองไม่เห็นเนี่ยนอนอยู่เนี่ยโอ้คุณฟีโต้ดูฝากดูหน่อยเฮ้ยที่รักฉันไม่กล้าดูที่รักกว่าใช่ที่รักไม่เอาเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมขอตัวอยู่กับแฟน2คนนะครับผมขอตัวทำธุระแป๊บนึงเอาไม่ใช่ครับผมขอตัวแบบว่า
เขาเรียกว่าสำรวจใช่ครับหาบอแซหาบอแซสำรวจใช่ใช่ออกไปได้แล้วไปเร็วไปแล้วโอเคโอเคฉันฝากน้อยด้วยนะได้ครับได้ครับฝากไปตอนนี้มือผมเนี่ยมือผมรู้ตัวผู้ต้องสงสัยนะเอ้ยน้ำหวานอะไรอ๋อลุงนี่ที่รักเขารู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วล่ะที่รักเอาที่รักเขยเนี่ยที่รักเอามือลงก่อนเขยที่เขยเนี่ยเพราะว่าฉันไม่กล้าดูศพที่รักอ๋อคือทำไมเขาถึงมาเรียกคุณว่าน้ำหวานเนี่ยเขาไม่พอใจนะเนี่ยนั่นนี่ฉันก็จะต่อยคุณด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนเขาได้รู้ตัวผู้ต้องสงสัยล่ะเขาดูจากคนนี้แล้วเขาน่าจะเป็นคนรวยนะตองใช่โอ้น่าจะจริงด้วยตองเจอเบาะแสอะไรบ้างเนี่ยไหนลองพูดมาหน่อยสิก็เหมือนที่ลุงคนนั้นบอกเลยก็นี่เป็นคนรวยคนหนึ่งแล้วก็เป็นฆาตกรรมอะไรสักอย่างแล้วก็มีลูกว่าแต่เขามีลูก2คนเหรอตองน่าจะใช่นะที่รักหรือว่าคนเดียวอ่ะที่รักเออเราถามไม่แน่ใจเลยว่าแต่คุณด็อกเตอร์วีก็เป็นอ๋อคนที่เป็นพ่อของคุณด็อกเตอร์คุณเมื่อกี้นี่นะโอ้ my god รักนี่ฉันก็กำลังจดเหมือนกันไม่รู้ว่าจะได้อะไรเพิ่มบ้างตรงนี้ไม่แก้วกาแฟที่รักที่รักฉันว่าต้องดูลายนิ้วมือและได้ได้ได้เดี๋ยวเขาลองดูหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยที่รักที่รักไปกินมันเหรออืมไม่ได้กินเขาดมเฉยโอแล้วไปนึกว่าที่รักไปกินที่รักเผื่อที่แบบเป็นยาพิษหรืออะไรที่รักอย่าเที่ยวกินมั่วๆนะเดี๋ยวจะตายขึ้นมาฉันจะทำไงเนี่ยโอเคเหมือนมันจะไม่ค่อยมีบอดแสนะเนี่ยเหมือนผู้ต้องสงสัยจะฉลาดมากเลยอ่ะนั่นเดี๋ยวเราไปดูรอบบ้านดีกว่าตองไปได้ที่รักไปเลยครับรู้สึกว่าเมื่อกี้จะมีสวนด้วยอ๋อสวัสดีครับคุณด็อกเตอร์โอ้ไม่ไว้วางคุณมีโน้ตตอนนี้ยังไม่เจอบอดแสเลยครับเดี๋ยวผมจะไปดูที่สวนหน่อยนะนะบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกคุณนะคือว่าเมื่อคืนที่เกิดเหตุก็คือตอน2 ทุ่มเนี่ยเขาจะนั่งทำงานอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เขาก็ตายไปเลยนะครับให้ฝากคุณฟีโต้ด้วยนะครับอ๋อได้ครับได้ครับไปตองไปดีกว่าไปที่รักเอาละตองได้ลายเชฟเว้นขยายละหยิบเว้นขยายออกมาหยิบประตูให้เขาด้วยโอเคที่รักไปเว้นขยายโอเคมาโอเคที่รักพร้อมแล้วฉันจะเดินทางมาดูสวนที่รักจะต้องหานะเส้นผมสักหยดหรือว่าอะไรสักอันต้องหาให้เจอใช่ป่ะได้ที่รักฉันกำลังตั้งใจหาอยู่เพื่อที่จะเจอโอ้โหนี่ที่รักเขียวๆต้นไม้อ๋อโทษทีเฮ้ยที่รักเฮ้ยอย่าไปโดนนะที่รักเฮ้ยที่รักนี่มันอะไรน่ะที่รักบอกแซ่นี่รอยเท้าเหรอที่รักอันนี้คุ้นเลยฮะที่รักนี่มันเหมือนอะไรที่รักมันเหมือนถั่วไรซิ่นเลยอ่ะมันเอาไว้ทำแบบว่าพวกของเคมีอ่ะที่รักเดี๋ยวเดินตามรอยเท้าไปแล้วกันนะตองที่รักที่รักอย่าไปเหยียบที่รักเดี๋ยวมันจะหายไปหลักฐานอ๋อเอานะแค่เดินตามก็พอที่รักนี่เดินตามมาปุ๊บเหมือนมันจะพาไปที่ไหนสักที่นะตองที่รักเราจะไม่โดนฆ่าด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่โดนหรอกตองมืดมืดเอ้ยที่รักหายว้าที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยที่รักเรามาโผล่ที่ห้องอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอ้ยอุ้ยเต็มเลยบ้านคนรวยตองนี่มันทางลับสุดยอดนี่วะอุ้ยตองนี่มันห้องแลบใช่ที่รักนี่มันห้องอุ้ยนี่คืออะไรที่รักฉันว่ามันน่าสนใจนี่มันเครื่องสกัดสารเคมีจากถั่วนั่นแน่ๆเลยตองนั่นดีที่รักที่รักเขารู้ตัวคนร้ายแล้วเขารู้ตัวคนร้ายแล้วตองที่รักคิดว่าเป็นใครเหรอครับจากการคิดวิเคราะห์แล้วนะเขาคิดว่ามันเป็นพิษของสารเคมีที่มาจากถั่วไอ้ด็อกเตอร์แน่นอนตองเฮ้ยด็อกเตอร์ใช่มันจะฆ่าเราไหมเนี่ยที่รักเพราะมันรู้ว่าเราเป็นนักสืบ2 คนเนี่ยเราต้องเปิดโปงกันแล้วตองฮ่าฮ่าเราไปกันดีกว่าได้ที่รักว่าแต่ประตูไปทางไหนอะตองเหมือนมันจะเป็นแล็บลับนั่นเราออกทางเดินดีกว่าที่รักทางไหนได้ที่รักโอเคทางนี้ใช่ไหมทางนั้นแหละครับโอเคไปครับปิดประตูได้ตองเดี๋ยวมันจะรู้นะมาโทษๆๆที่รักเรามาเจอที่รับอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยต้องขอบคุณคุณเลยนะเนี่ยโอ้ยโอเคไหนที่รักเราต้องกลับไปที่ฮ่าฮ่าจะเปิดโปงจะเปิดโปงเปิดกระโปรงเหรอครับเปิดโปงอะไรเนี่ยฉันรู้แล้วว่าใครอ่ะฉันรู้แล้วว่าใครคือฆาตกรใครครับตองว่าไงครับที่รักใครบอกไปบอกชื่อไปก็แกไงล่ะไอ้ลุงหนวดใครลุงหนวดแม่แกไงล่ะพ่อแกสกัดพิษจากถั่วไรซินไงล่ะถั่วไรได้นะมันพ่อทั้งคนเลยนะเว้ยนายเป็นนักวิทยาศาสตร์นายเข้าใจอยู่แล้วนายทำเคมีฉันรู้น่ะฉันดูจากชุดนายฉันรู้จักแต่ถั่วโก๋แก่อะถั่วโก๋แก่ได้นายถั่วไรซินที่นายปลูกจะไม่ได้ได้ไงนั่นดินี่มันใส่ร้ายเองแต่ไม่ได้ใส่ร้ายฉันมีหลักฐานนะฉันเป็นนักสืบด้วยนะจะมาเถียงได้ไงฮะนายเชื่อมันหรือเปล่าเพื่อนพี่ชายผมไม่คิดเลยว่าพี่จะเป็นคนอย่างนี้ว่ะผมเชื่อใจพี่นะเว้ยผมแม่งรักพี่โคตรเลยแต่พี่แม่ง
ไอ้หนูถ้าจะบอกอะไรนะให้นะคืออารมณ์แบบว่าครอบครัวก็ไว้ใจไม่ได้หรอกนะจะบอกให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นแหละคนนี้คือคนที่เลวข้างฉันนั่นที่เลวแล้วคนนี้คือใครครับไปถามเขาได้ไงเขาเป็นใบ้เอางี้กันไปถามกันในคุกแล้วกันไปถามในคุกแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณได้ทำการฆาตกรรมพ่อของคุณนะครับผมอ๋อไม่ต้องถึงคุกหรอกเฮ้ยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยต้องมันยิงเขาตายแล้วเอ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยไอพี่ชั่วฉันไม่อยากไม่นะตองเขาฆ่ากันอ่ะฉันไม่อยากโดนเลยนะคือพ่อก็ตายไอ้ด็อกเตอร์ก็ตายโอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับเสียงอะไรดังจังวะเอาลุงปวดหัวจังเลยเอาลุงยังไม่ตายหรอครับ